ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมมีเอ็มกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มค่าสเตตัสง่ายๆจากการบันทึกอุปกรณ์ลงคัมภีร์แค่เสียเวลานิดเดียวก็จะทำให้เราฟาร์มได้ง่ายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPayเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Ragnarok X Next Generation Guardians of Victory Nikke Ragnarok Tactics 2 Tower of Fantasy Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอด LINE @PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับสำหรับค่าสเตตัสเนี่ยก็จะมาจากพวกอุปกรณ์แต่ที่มีนอกเหนือเลยนะการที่เรามีอุปกรณ์พวกนี้เหลือเราสามารถเอามาใส่คัมภีร์ได้นะครับการที่เราเอามาใส่คัมภีร์ถ้าในเมนูสงครามเราก็จะได้โบนัสเอฟเฟกต์ไปทางด้านพลังโจมตีหรือตัวช่วยสร้างดาเมจนะครับอย่างเช่นเอฟเฟกต์จิตใจของผู้เริ่มต้น1เขาก็จะบวกพลังทำลาย4พลังเวท4หรืออย่างเอฟเฟกต์จิตใจของผู้เริ่มต้น2อันนี้เขาก็จะเพิ่มดาเมจแก่มอนสเตอร์ประเภทมนุษย์ 0.2% มันจะมีบางอันนะครับที่บวกดาเมจค่อนข้างเยอะสำหรับมอนสเตอร์หายากอย่างอันนี้ฮะเพิ่มดาเมจแก่มอนสเตอร์หายาก 4.1% หรืออย่างอันนี้นะครับก็จะเพิ่มดาเมจแก่มอนสเตอร์หายาก 4.1% เช่นกันบางอันเนี่ยก็จะบวกแม่นให้เราซึ่งค่าแม่นของเกมนี้ค่อนข้างสำคัญมากเพราะส่วนใหญ่เราจะตีมอนสเตอร์พลาดเป้าไม่ว่าเราจะโจมตีด้วยสกิลหรือการโจมตีแบบปกติก็จะทำให้เราหัวร้อนได้นะครับและถ้าเป็นเมนูที่2เนี่ยเราจะได้โบนัสเป็นพวกพลังป้องกันเขาก็จะมีพวกหลบหลีกสถานะผิวปกติต้านคิบวกพลังป้องกันกายภาพบวกพลังป้องกันเวทอะไรพวกนี้นะครับส่วนถ้าเป็นช่างฝีมืออันนี้เขาก็จะบวกพวกเอฟเฟกต์ลดเหล็กดำที่ใช้ในการเสริมพลังลดลงเพิ่มความชำนาญทักษะการตีเหล็กซึ่งในส่วนนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยกลับเมืองมาก่อนแล้วก็มาทำการซื้อพวกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแหวนร้านค้าอาวุธหรือร้านค้าพวกชุดเครื่องป้องกันอาจจะซื้ออย่างละชุดหรือ2ชุดก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราดรอปได้มาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอย่างที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้ผมก็จะซื้อมาเสร็จให้ติดกระเป๋าแบบนี้นะครับมันก็จะมีค่อนข้างเยอะผมซื้อหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธสีเขียวหรือชุดสีเขียวเพราะว่าของพวกนี้เราสามารถเอาไปใส่ไว้ก่อนก็ได้ถึงแม้บางอันจะยังไม่เกิดเอฟเฟกต์หลังจากที่เราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาอุปกรณ์เนี่ยมาทำการใส่บันทึกลงในสมุดได้เลยนะเราจะเลือกใส่เป็นบางอันไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าบางอันเขาก็จะมีเกิดผลเมื่อบวก5ของอีก1อุปกรณ์และออฟบางอันมันอาจจะยังไม่ต้องใช้หรือเดี๋ยวค่อยใช้ก็ได้ฉะนั้นเราก็ไปดูก่อนเอาอันที่ให้เกิดผลแบบแน่นอนนะครับหรือกดผลเลยเนี่ยใส่ไปก่อนและที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันซึ่งในส่วนของอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเรารีบเนี่ยเราสามารถไปซื้อได้ที่ตลาดแต่จะถูกแพงแล้วแต่อุปกรณ์ชิ้นนั้นๆแต่ในกรณีที่ไม่รีบส่วนตัวนะครับผมแนะนำเนี่ยให้ไปฟาร์มจุดนี้ก่อนเลยถ้ำปีศาจวัวชั้นที่3แล้วก็มาที่มอนสเตอร์ตัวนี้ครับหัวกะโหลกขวานคู่สยองขวัญตัวนี้นะเพื่อที่เราจะเอากำไรเหล็กก้าแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้ด้วยนะครับนักรบกะโหลกสยองขวัญเพื่อที่เราจะเอาแหวนสัมฤทธิ์หลักๆเราต้องฟาร์ม2ตัวนี้นะครับซึ่งที่เราต้องตามหานะครับแน่นอนมีแหวน1วงจะหา2วงติดไว้ก็ได้นะครับเผื่อไปบวก3อันนึงแล้วก็กำไรเนี่ยอีก3ชิ้นด้วยกันนะมีแบบไม่ต้องบวกนะครับ1ชิ้นแล้วก็ต้องบวก3เนี่ยอีก2ชิ้นด้วยกันนะครับเอามาใส่สมุดและที่เราต้องไปหาก็จะเป็นสร้อยอันนี้นะครับก็จะหาได้จากวิหารปีศาจกระทิงชั้น2โดยรวมแล้วให้เราทำประมาณนี้ก่อนนะครับแค่นี้พลังของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นและก็เห็นผลในเรื่องดาเมจเราจะฟาร์มได้ง่ายมากขึ้นนะครับงั้นเนี่ยเราก็จะตีไม่ค่อยโดนแบบนี้ขนาดเลเวลมากกว่ามอนนะสกิลยังพลาดเลยสัดส่วนมากยังไงสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนำระบบคัมภีร์ตัวช่วยสำคัญแบบง่ายเด้งพลังไวเห็นผลเลยแต่จากที่ดูนะครับผมต้องบอร์ดตรงนี้ยาวๆนะครับถ้าไม่บอร์ดก็ใช้10ทองซื้อ จบสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาร่วมชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย